ได้ปรับกรรมทั้งปวงการระลึกบูชาคุณพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นที่เป็นที่สุดผู้จะระลึกบูชาคุณพระพุทธเจ้านั้นย่อมมีเบื้องหน้าคือกติของความสุขในสัมปรายภพโดยเฉพาะจิตดวงสุดท้ายของคนที่จะจากไปหรือตายนั้นถ้าระลึกบูชาคุณพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ก็ย่อมประกันได้ว่าหากไม่มีครุกรรมเป็นอกุศลอย่างหนักเป็นอนัตริยกรรมก็ยังมีเบื้องหน้าอยู่ในสติโลกสวรรค์เป็นแน่แท้อำนาจของพระพุทธคุณนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณการระลึกบูชาพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้จิตเรานั้นเข้าถึงพุทธคุณตั้งมั่นอยู่ในพุทธคุณก่อนที่จะศึกษาธรรมะบทใดๆนั้นสังกันยิ่งต้องบูชาคุณของบรมมัคครูแล้วก็ไหว้ครูก่อนนะโมคัจจะวัยวะระตระยรัตตนาใส่ยุวัยในเกศาวะระบาทะมุนีคุณะวะระไตรคาสัยวัยในเกศีเดชะพระภูมิขออย่ามีทิโทสาข้าขอย่อชุลีใส่เกศีไว้ปะทาพระเจ้าผู้กรุณาอยู่เกศาอย่ามีภัยข้าไว้พระสัทธรรมคุณเลิศล้ำคำพินัยได้ดูรู้เข้าใจขออย่าได้นิโรคาข้าไว้พระภิกษุที่ได้ลุกแก่โสดาไว้พระสกิทาคาอรหาธิบดีข้าไหว้พระบิดาไหว้บัณฑาพระชนนีไหว้พระอาจารีใส่เกศีไหว้บัณฑาข้าไหว้พระครูเจ้าครูผู้เฒ่าใส่เกศาให้รู้ที่วิชาไหว้บัณฑาเทพบัตรครูจะได้รู้ที่วิชาข้อเทวามาคำชูสิ่งใดที่ใครรู้เล่าว่าดูรู้แลนาชัยโยขอเดชะชัยชนะแก่มาราระบือให้ลือชาเดชะสามาชัยโยชัยโยขอเดชะชัยชนะแก่โลโภโทโสและโมโหอย่าโลเลโจเจใจชัยโยขอเดชะชัยชนะแก่มาราระบือให้ลือชาเดชะสามาชัยโยชัยโยขอเดชะชัยชนะแก่โลโภโตโสและโมโหอย่าโลเลโจเจใจชัยโยขอเดชะชัยชนะแก่มาราระบือให้ลือชาเดชะสามาชัยโยชัยโย
ขอเดชะชัยชนะแก่ลูกโพธิ์เธอสมและมูหุยาลุลิโจเจใจแล้วก็น้อมบทบูชาครูบทเนี้ยเป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์มากอาตมาท่องมาตั้งแต่เด็กๆเราฝากให้พวกเราไปสวดกันวันที่ไปที่เชียงแสนที่สองที่สามวันที่สองหลังจากที่พระทำพิธีสวดถอนเสร็จคณะที่เดินทางไปที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็จะรับเนกขมะอุโบสถนั้นเลยถ้าเราอุโบสถแล้วเราก็จะสวดบูชาพร้อมกันบูชาครูหรือบทเนี่ยพอเราสวดเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งกายตรงมีสติให้มั่นอยู่ที่พุทโธ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 กับจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกันคำบริกรรมกับจิตตัวผู้รู้ผู้ดำริคำบริกรรมให้ข้าเป็นหนึ่งเดียวกันคือข้าถึงอารมณ์แห่งพุทโธพุทโธพุทโธจนที่สุดพุทโธกับจิตเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่ต้องบริกรรมพุทโธคำพุทโธก็ละไปด้วยธรรมหรืออยู่แต่ผู้รู้อยู่กับรู้รู้ตื่นเบิกบานเรียนอยู่กับอาการลักษณะธรรมของพุทโธคือรู้ตื่นเบิกบานสว่างเป็นดวงแก้วใสสะอาดถ้าเราบริกรรมจิตเข้าถึงพุทโธและเข้าถึงอารมณ์พุทโธได้จะใสสะอาดดวงใสสะอาดที่มีความสว่างขึ้นในช่วงขณะที่อารมณ์นั้นเข้าถึงจิตเป็นความสว่างจริงๆอันถ้าใครข้าไปที่ศาลาที่พระฉันตอนเช้าดูไปที่ด้านหลังพระประธานร่วม10ปี10กว่าปีที่โยมสุบรรทาหรือแม่ชีสุบรรทาจะถ่ายภาพอาตมานั่งเจริญภาวนาพร้อมคณะญาติโยมในศาลาขณะที่เจริญพุทโธพุทโธให้จิตถึงพุทโธพอภาพที่ติดมาก็เกิดดวงกลมใสขาวที่อัฐยวัตถุตำแหน่งตรงหัวใจตรงชัดเป๊ะเท่ากับกำปั้นกลมสวยแล้วก็เปิดดูตรงนั้นก็ตื่นเต้นกันเคยมีคนคณะศรัทธามาอัดไปมาขอมาเอาไปละอัดภาพร้านก็คงแปลกใจพยายามจะล้างฟิล์มล้างก็ยิ่งล้างก็ยิ่งบางลงบางทั้งภาพแต่รอยกลมนี้ไม่สูญหายไปไหนเพราะเป็นออริจินอลก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นเองก็เนื้อคงเป็นภาพที่แต่งขึ้นก็เลยสุดท้ายก็ต้องอัดทั้งภาพที่มีดวงกลมๆพยายามจะล้างภาพออกสุดท้ายเขาก็รู้ว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นโดยธรรมะโดยธรรมะมาถวายอำนาจแห่งจิตเมื่อถึงพุทโธจริงๆจะโชคขนาดหนึ่งจะเป็นอานิสงส์มากมันจะเบาบางจากกิเลสมันจะเกิดว่าใสสะอาดความสว่างขึ้นถ้าเราเข้าถึงจิตตรงนี้ก่อนสัก15นาทีในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เรียนจงกรมมาแล้วแล้วก็มานั่งนั่งเบื้องต้นเราบูชาครูสัก15นาที
ถ้าเราตั้งใจความตั้งใจนี่เรื่องที่สำคัญมากอย่าไปคิดว่ามีอุปสรรคจากอากาศดินฟ้าอากาศใดๆอุปสรรคเนี่ยเป็นตัววัดภาวะจิตของเราถ้าจิตเรามีความเข้มแข็งมั่นคงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวทดสอบความเข้มแข็งมั่นคงเราก็อยู่ในที่ซึ่งอยู่สบายสบายมีกรดมีร่มมีอะไรอยู่หามุมหาอะไรนั่งได้เคยกล่าวว่าบางอาตมาอยู่ท่ามกลางสายฝนท่ามกลางแสงแดดทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วฉะนั้นสบายสบายจริงมองธรรมดาธรรมดานี่ถือว่าดินฟ้าอากาศเอื้อพอสมควรไม่มีลมพัดไม่มีพายุเข้าแล้วก็นั่งภาวนาไปตามปกติแรงภาวนาที่เรากระทำบูชาผู้กระทำแล้วก็ส่งก็ทำให้ดินฟ้าอากาศค่อยๆกลับมาคืนมาสู่ความเป็นปกติให้ดีขึ้นดีขึ้นเพื่อเกื้อกูลต่อเราต่อไปสูดลมหายใจเข้าเหยียดกายขึ้นตั้งตรงกำหนดรวมรู้อยู่ที่ศูนย์กลางกายเป็นปกติถือว่าจบแล้วบริกรรมพุทโธเราจบแล้วจิตเราตั้งขึ้นแล้วแต่ว่าเราตั้งเมตตาไปในจิตของเราว่าอาหังสุขิโตโหมิอิตุโคโหมิอวิโรโหมิอัปยุปโชโหมิอนิโคโหมิสุขิอัตนังปิหารามิขอกับเจ้าจะมีความสุขขอกับเจ้าผู้ประจักษ์ความทุกข์ขอกับเจ้าผู้ประจักษ์เวรขอกับเจ้าผู้ประจักษ์ความพยาบาทความเบียดเบียนขอกับเจ้าผู้ประจักษ์ความขับแค้นใจความทุกข์ใจขอพระเจ้าถึงซึ่งความสุขกายสุขใจประจักษ์ทุกข์เถิดรวมจิตเราไว้และบริกรรมนโมพุทธเมตตาโมพุทธเมตตาที่ศูนย์กลางกายไปสัก5 นาทีจะสอนว่าเป็นลำดับการปฏิบัติเรียกว่าให้รู้จักปฏิบัติอย่างมีโครงสร้างแล้วเรากลับไปปฏิบัติต่อเนื่องจะได้รู้ว่าให้ดำเนินขั้นตอนตามนี นโมพุทธเมตตานโมพุทธเมตตาปลุกจิตเราให้ตื่นเข้าไว้ในยามใกล้ฟ้าสางรับอรุณของวันใหม่เราจะเดินทางเข้าสู่แสงอรุณด้วยแสงธรรมะเป็นการประพฤติธรรมบูชาธรรมนั้นเราอย่าหลับไหลเศร้าหมองเข้าสู่วันใหม่นั่นไม่เป็นมงคลเลยทางการที่เรามานั่งมาเจริญภาวนาคือมาสู้กับอกุศลทั้งปวง
ธรรมอันใดที่เป็นอกุศลเราจงระงับธรรมอันนั้นจากจิตของเราเมื่อจิตเราจะเข้าถึงซึ่งธรรมเป็นกุศลก็ย่อมที่จะเกิดความเบิกโพร่งความสว่างย่อมได้แห่งสติปัญญาก็จะก่อเกิดขึ้นอันการเจริญภาวนาเยนยิยามก่อนรุ่งอรุณนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะมันจะต้องต่อสู้กับสภาพอำนาจแห่งอกุศลธรรมที่ครอบครองจิตเรามานานคือความหลับไหลหรือทินะวิทะซึ่งเป็นการหลับด้วยกิเลสเรียกกิเลสนิสาหลับด้วยกิเลสเราต้องเอาชนะตรงนี้อันเจริญผู้ที่ปฏิบัติธรรมพระภิกษุทั้งหลายที่จะใช้รับรุ่งอรุณนี่แหละเป็นการเจริญภาวนาธรรมวัดต่างๆอันถ้าเราผ่านไปได้จนเป็นนิสัยเราก็จะเป็นผู้ที่มีสติเบิกโพร่งร่างกายจิตใจมีความพร้อมในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าใครก็แล้วแต่ที่นอนหลับไหลรับในยามเช้ามืดและหลับไปตลอดเวลาเป็นจนติดเป็นนิสัยนี้พวกนี้สมาธิจะไม่ดีแล้วก็จะพ่ายแพ้ต่อถินะมิทะพอเริ่มจะนั่งก็จะมืดจะมึนหัวทันทีอาการหลับไปที่คุ้นเคยเนี่ยมันจะเข้ามาครอบคลุมจิตเรื่องมันพร้อมความคุ้นเคยความคุ้นเคยกับความเศร้าหมองกับก้อนกิเลสที่เป็นอาสวะตัวนี้แต่เรารู้ว่ามันอยากจะหลับอยากจะนอนตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นสันดานมันสร้างสันดานหรือจิตตสันดานฝ่ายของเป็นความเป็นผู้ขี้เกียจเกียจคร้านเป็นอกุศลนั้นต่อไปพอเราจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมมันก็จะเข้ามาครอบคลุมควบคุมเดี๋ยวเราจะตกอยู่ในอำนาจของมารตัวนี้ก็กิเลสมารซึ่งอาศัยทินมิทานมาผูกจิตเราไว้ถ้าเราไม่หงุดหงิดให้เราเบื่อหน่ายให้เราไม่ชอบใจให้เราหลับไหลที่สุดมันให้เราหลับเลยกดหัวเราหลับอันนี้ต่อสู้โดยการบริกรรมเข้าไว้นโมพุทธเมตตานโมพุทธเมตตาอย่างพระภิกษุหรือผู้ประพฤติปฏิบัติที่คุ้นเคยก็สบายสบายยิ่งก่อนรับฟ้าสางรุ่งอรุณของวันใหม่ยิ่งเราสดชื่นเพราะปฏิบัติจนเป็นปกติแล้วยิ่งจะชวนพวกเราทั้งหลายมานั่งภาวนารับฟ้าสางของวันใหม่เป็นการเจริญธรรมปฏิบัติธรรมไม่ปล่อยให้ไปหลับนอนเหมือนกับเดรัจฉานทั้งหลายนอนให้น้อยกินให้น้อยเจริญภาวนาให้มากอายุยืนนอนมากกินมากอายุสั้นตรงข้ามกับที่หมอนะหมอบอกว่าต้องนอนครบให้นอนให้เต็มชั่วโมงให้ได้จำนวนชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่พุทธศาสนาเนี่ยวันคืนผ่านไปให้ใช้เวลา4ชั่วโมงคือตี4ทุ่มถึงตี2เป็นยามที่ควรพักร่างกายหลังจากตี2ไปก็ให้เจริญภาวนาโดยการเดินจงกรมโดยการนั่งภาวนายืนนั่งเดินยืนนั่งจนรับรุ่งอรุณของวันใหม่ถ้าทำอย่างนี้ได้กลางวันก็จะมีเดินนั่งยืน3อิริยาบถแล้วก็กลางคืนก็เดินนั่งยืนเดินให้นอนจำวัดในช่วง4ทุ่มถึงอีก2วัน4ชั่วโมงพระพุทธเจ้าทรงแบ่งเวลาให้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้พักอยู่ในผ่อนอิริยาบถประมาณ4ชั่วโมงอาตมาทดสอบการปฏิบัติตามร่องเวลาดังกล่าวนี้ดีมากๆแต่ก็อาตมาเหลือน้อยนิดเดียวเหลือประมาณสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแต่ได้สี่ชั่วโมงนี่ถือว่าอิ่มมากๆเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอุปทานตามหลักแบบโลกกินอยู่หลับนอนแบบชาวโลกเราคลายจากความยึดความถือผิดให้มุ่งมั่นในการที่จะควบคุมกายนี่ในการทำงานอย่าลืมว่ากายเนี่ยมันเป็นถ้าจิตเราฝึกฝนนี้แล้วในจิตจะควบคุมกาย
แต่ถ้าจิตเราขาดการฝึกฝนที่ดีกายก็จะมาควบคุมจิตอำนาจธาตุแม่ธาตุทั้งสี่เนี่ยก็จะมามีปฏิกิริยาคืนกลับหรือแอคชั่นคืนกลับมาให้เป็นผลให้มีผลต่อจิตนั้นเช่นเวทนาทางกายเรานั่งไปเราเจ็บเราปวดเราเมื่อยมันก็จะคืนกลับมาบังคับควบคุมจิตเราให้เรารับรู้ในสภาพนั้นเป็นทุกข์เวทนาหรือสุขเวทนาและทุกขะมสุขะเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกที่จิตเข้าไปรับรู้ปัจจุบันให้เรากำหนดพิจารณาตามถ้าพิจารณาตามดังกล่าวจะสติเราใช้งานได้แล้วคือสติในระดับที่เราเจริญพุทโธและเมตตาเรานำมาใช้ในการพิจารณามันใช้ได้เลยเป็นการเจริญสติกำหนดรู้ลงไปที่รูปกายนี้คือรูปกายนี้ในอิริยาบถแห่งการนั่งอยู่ด้วยที่กายนี้แล้วก็ดูความเป็นปกติของกายนี้ดูทั้งรูปกายสัพพกายะปฏิสังเวดีอัสสาสิสมิติสิกติสัพพกายะปฏิสังเวดีปัสสสิสมิติสิกติญาณปานสติข้อที่3ที่แสดงความสัมพันธ์กับสติปัฏฐาน4และพวกเราใช้ลมเป็นที่ตั้งของจิตณบัดนี้ลมเข้ารู้กายลมออกรู้กายรู้ทั้งรูปกายนี้เลยรู้ทั้งสารทางกายสัพพกายะคือกายใหญ่เลยกันกายใหญ่คือรวมกายทั้งหมดก็คือรูปกายและนามกายทั้งรูปกายนี้ทั้งหมดและนามกายคือจิตความคิดความนึกสติการกำหนดรู้ดูอาการอยู่ที่ไหนจิตและสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเมื่อลมเข้ารู้กายนี้แล้วรู้ถึงลมที่นึ่งอยู่ในกายนี้เรียกว่ากายย่อยลมที่นึ่งอยู่ในกายนี้แหละคือกายย่อยกายย่อยก็คือสติและจิตที่ประกอบอยู่ในลมคู่หายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้าไปขณะหายใจเข้าไปรู้รูปกายใหญ่ทั้งหมดและรู้กายย่อยก็คือรู้ลมที่นึ่งอยู่ในกายนี้หายใจออกรู้รูปกายใหญ่ทั้งหมดกายใหญ่หรือกายรวมแล้วก็กายย่อยก็คือลมหายใจที่นึ่งอยู่ในกายนี้ทำไม่ได้นะตรงนี้จะประณีตมากตรงนี้ข้อที่3เนี่ยจะมีผลต่อความละเอียดประณีตของจิตลมหายใจก็จะเบาบางละเอียดจิตก็จะเบาบางจะละเอียดเราจับเป็นข้อมาไล่ได้เลยเพราะเราตั้งหลักตั้งแต่เบื้องต้นแล้วมาเดินจงกรมตั้งแต่เราเจริญพุทโธภาวนาตั้งแต่เราเจริญเมตตาภาวนาในบทสั้นๆก็จริงแต่ว่าเราปฏิบัติมาตลอดถ้าเราเป็นผู้ที่เดินสติอยู่ตลอดไม่ต้องใช้เวลามากเพราะสติเราใช้งานได้อยู่แล้วเราก็รวมรู้เข้าไปในข้อที่3นี้เพื่ออะไรเพื่อจะพิจารณาในเรื่องของกายภาพนี้รูปกายนี้โดยการตั้งสติขึ้นที่ลมคู่หายใจเข้าออกแล้วเราหยิบอานาปานสติข้อที่3มาใช้ประโยชน์โดยการหายใจเข้ารู้กายรวมและกายย่อยเมื่อกี้ก็ได้อธิบายแล้วกายรวมคืออะไรในสัพพกายะสัพพกายะนี่ถ้ากับกายรวมบวกกายย่อยกายรวมก็คือรูปกายทั้งหมดกายย่อยคือลมหายใจคู่นี้ที่เนื่องอยู่ในกายนี้แล้วก็ถอดความหมายว่ากายย่อยก็คืออะไรก็คือจิตและสติที่เนื่องอยู่ในลมคู่นี้เพราะลมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกรู้สาอะไรหรอกแต่สิ่งที่มันดำเนินอยู่ในกายนี่ก็คือจิตต่างหากดำเนินอยู่ในความเป็นสายลมแห่งชีวิตสายลมแห่งชีวิตก็คือจิตก็สายลมแห่งชีวิตก็คือจิตที่มีสติประกอบควบคุมและเดินอยู่ในสายลมนี้ที่เราว่าลมหายใจเข้าหายใจออก
พราะมันจะเข้าหายใจออกเป็นเครื่องหมายประกันความมีชีวิตหากยังเนื่องอยู่กับเนื่องอยู่ในกายนี้ด้วยการหายใจเข้าหายใจออกแต่เมื่อไรลมคู่นี้ได้ดับไปเข้าไม่ออกออกไม่เข้านั่นหมายว่าชีวิตนี้ชีวิตนั้นบัดนี้ได้แตกสลายไปก็คือถึงแก่ความมรณะคือความตายยังเรียกว่าเป็นสายลมแห่งชีวิตประกันว่าเรามีชีวิตอยู่เมื่อมีลมคู่นี้หายใจเข้าออกยังเป็นส่วนเนื่องแห่งกายนี้แล้วกายย่อยอันนี้อยู่ในกายใหญ่หรือกายรวมอันสัพพกายะปฏิสังเวทีปฏิสังเวทีคือรูปพร้อมเฉพาะในกายในกายรวมนี้อันมีกายใหญ่กับกายกับทั้งกายใหญ่และกายย่อยแต่กายย่อยนี้แปลงค่ายความหมายอีกอันเรียกเป็นนามกายได้ไหมได้พระนามกายก็คือสภาพธรรมแห่งจิตเป็นนามที่น้อมเข้าไปรู้อยู่ในกายนี้เป็นนามกายรูปกายเป็นรูปก็คือสภาพแห่งสภาพธรรมแห่งความเป็นรูปกายที่ประกอบด้วยมหาภูตารูปสี่นี้เองก็อันเดียวกันอธิบายถึงขั้นนี้แล้วก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจแล้วก็หายใจเข้ารู้รูปกายรูปกายรวมนี้อันหมายว่าทั้งกายใหญ่และกายย่อยที่เนื่องกันอยู่ขณะทุกขณะที่หายใจเข้าทุกขณะที่หายใจออกให้รู้ไปเลยให้รู้ลงไปที่สภาพครับสภาพกายกายะนี้ดังพระบาลีที่จะตรัสว่าสภาพกายะปฏิสังเวทีอาสาสิสามิติคือหายใจเข้าขณะหายใจเข้าพึงศึกษาว่าเธอทั้งหลายพึงศึกษาว่าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสัพพกายะกายรวมนี้ขณะหายใจเข้าเธอทั้งหลายพึงศึกษาว่าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสัพพกายะนี้ขณะหายใจออกอาสาสิสามิติสิกขติเธอทั้งหลายเพิ่งศึกษาว่าเธอทั้งหลายเพิ่งสำเนียกว่าเธอทั้งหลายเพิ่งสังเกตว่าเธอทั้งหลายเพิ่งปฏิบัติศึกษาปฏิบัติดังนี้ได้หมดได้หมดก็คือก็สังเกตก็คือให้มีการกำหนดพิจารณารู้กำหนดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ลมคู่นี้หายใจเข้าออกก็ออกมาว่าสภาพกายะเป็นอย่างไรสักแต่ว่ารู้รูปกายรวมนี้เท่านั้นเองแต่รู้รูปกายรวมกายใหญ่กายย่อยที่อยู่ร่วมกันในขณะนี้พระตรงนี้จะมีความประณีตจะละเอียดจะไม่หยาบจริงๆในเบื้องต้นก่อนอานาปานสติก็จะมีการรู้ลักษณะลมเป็นธรรมดาก่อนว่าลมหายใจเบื้องต้นคู่แรกก็คือหายยาวพอจิตมันละเอียดประณีตขึ้นก็มันก็จะสั้นลงลมก็จะละเอียดจะประณีตจะสั้นลงแสดงว่าสมาธิหรือความตั้งมั่นของจิตเริ่มปรากฏเกิดขึ้นยิ่งอาศัยสติที่มีความเข้มแข็งขึ้นสมบูรณ์ขึ้นทำการศึกษาเลยจะปัจจานติพึงรู้เมื่อลมหายใจเข้าอย่าพึงรู้เมื่อหายใจออกอย่าพึงรู้เพื่อยังหายใจเข้าสั้นเพิ่งรู้หายใจออกสั้นเพิ่งรู้เพิ่งรู้หรือปัจฉานนติให้รู้ชัดว่าตรงนั้นก็เป็นรู้พร้อมเฉพาะเป็นศึกษาว่าเป็นสิกติให้ศึกษาแล้วแต่ตั้งหลายเพิ่งศึกษาว่าเราจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสัพพกายะยกายรวมนี้รวมมาถึงกายใหญ่และกายย่อยรวมกันข้อที่สามนี้สำคัญมากยิ่งเราอยากหยิบข้อที่สามมาใช้แต่ก็แสดงให้เห็นว่ามันมาจากข้อที่1ที่2ซึ่ง1 2นั้นเราแปลสภาพมาจากการเจริญสติในเบื้องต้นในพุทธานุสติเมตตาแล้วก็เจริญเดินจงกรมเรามีอยู่แล้วเราก็เข้าข้อที่3เลยอันทำข้อที่3ไปสัก10นาทีนะหายใจเข้าขณะหายใจเข้ารู้กายรวมนี้หายใจออกรู้กายรวมนี้10นาที
ูดลมหายใจขึ้นยกกายยกจิตขึ้นสูดลมหายใจเข้าแล้วก็ยกกายยกจิตเหยียดกายขึ้นนะยกจิตเหยียดกายขึ้นให้ตั้งตรงขึ้นมาเราต้องพยายามต่อสู้คนที่ไม่คุ้นเคยเตือนนะกับตัวหลับแต่ถ้านั่งได้เนี่ยสมาธิจะดีมากทุกคนต้องพยายามสำคัญคือความรู้ชอบแห่งการกระทำทางกายหรือสัพพัญญารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเวลาหายใจเข้ารู้ที่กายมันก็ได้ทั้งสติและสัพพัญญาควบคุมควบคู่นี่คือความอัศจรรย์ของลมหายใจเข้าออกหรืออนาปานสติที่สัมพันธ์กับสติปัฏฐาน4คือในอนาปานสติมันจะเป็นการปฏิบัติเป็นการเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองอันแต่ละขั้นก็คือก็ผูกก็ว่าแต่ละขั้นในพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านทรงสั่งสอนว่าเป็นอย่างละเอียดมีความผูกไว้ด้วยสติสัพพัญญะผูกไว้ด้วยการเจริญในกายกัตตาในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นผูกไว้เพื่อเนื่องกับไปในเวทนาในจิตในธรรมแค่เพียงข้อเดียวข้อนี้มีอนิสงส์มากมีผลมากเพราะว่าสติสัมปชัญญะเราสมบูรณ์พร้อมได้ทั้งองคุณสมาธิและองคุณสมาธิพร้อมมีปัญญาให้สังเกตว่าขณะหายใจเข้ารู้อยู่ที่สภาวะกายะหรือกายรวมนี้ขณะหายใจออกก็รู้ที่กายรวมนี้กายใหญ่ก็คือการเพ่งรู้เข้าไปในรูปเพ่งรู้ไปในรูปนั่นเองอันการเพ่งรู้ไปทุกลมหายใจออกคือการทำรูปฌานนั่นเองอันสมาธิที่เกิดขึ้นนี่เป็นสมาธิที่เป็นรูปฌานจะเข้าถึงรูปฌานที่2ที่3แต่ขั้นที่3เนี่ยจะยกเข้าสู่รูปฌาน2 3จะได้เกิดปิติและสุขขึ้นแต่ว่าเมื่อรวมเข้าไปในขั้นที่4ซึ่งความสำคัญความปราณีตทั้งหมดอยู่ในขั้นที่3นี้ใน4ขั้นของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่อยู่ในบริบทของอานาปานสติ16ฐาน16ฐานอันตรงนี้ต้องพยายามควบคุมการกระทำให้สังเกตว่าตั้งแต่เมื่อวานถึงณบัดนี้อาตมาจะสอนเป็นจุดๆเป็นข้อๆจะไม่ไล่เรียงยาวไปจนพวกเราทำตามกันยากกันนี้ยกเป็นข้อที่สำคัญมาให้ปฏิบัติแล้วค่อยเรียง สมบูรณ์หรือประชุมอีกครั้งในตอนสุดท้ายอันในก่อนรับรุ่งอรุณนี้ก็ให้เจริญอยู่ในข้อนี้ก่อนอีกหายใจเข้าขณะหายใจเข้ารู้กายรวมนี้สภาพกายะรวมกายทั้งหมดรวมทั้งกายใหญ่กายย่อยรู้กายทั้งหมดภาษาแล้วก็แปลรู้กายทั้งหมดก็คือรู้กายที่มันรวมกันทั้งกายใหญ่กายย่อยกายใหญ่กับรูปกายนี้ทั้งหมดกายย่อยก็คือลมหายใจคู่นี้ที่เข้าออกนั่งอยู่ในกายนี้หรือรูปกายนามกายอันเนื่องกันอยู่นี้เราก็รู้มันก็ค่อยๆละเอียดนะค่อยๆละเอียดเมื่อสติเราเข้มแข็งขึ้นนั่นหมายถึงว่าจิตนั้นถูกควบคุมจนเกิดปัญญาขึ้นด้วยการเจริญสติและมีสัมปชัญญะควบคุมกายอยู่ก็จะเกิดความรู้ขึ้นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่สติกำหนดจดจ่อลงไปที่รูปกายนี้ก็จะให้มีปัญญารู้ลงไปโดยประการต่างๆใ
สัพพกายะนี้หรือในกายรวมหรือในกายหรือในกายทั้งหมดนี้สิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องแห่งการไม่ขาดซึ่งสติในการกำหนดรู้ลงไปในลมหายใจคู่นี้ที่เข้าออกและเมื่อเข้าไปแล้วก็รู้ในกายนี้ทั้งหมดหายใจก็ขณะหายใจก็รู้ในกายนี้ทั้งหมดแล้วก็เหตุความรู้ในกายนี้ทั้งหมดนั้นมีความหมายคือกายใหญ่กายย่อยมันก็ขึ้นอยู่กับภูมิจิตภูมิปัญญาของเราด้วยถ้าภูมิจิตภูมิปัญญาของเรายังไม่ถึงความประณีตและละเอียดก็จะรู้เพียงแค่สักว่าเป็นกายโดยทั่วไปแต่ภูมิจิตพอเรามีความประณีตและละเอียดมีปัญญาเกิดขึ้นมันก็รู้ในความประณีตละเอียดแห่งกายทั่วไปที่มีกายใหญ่กายย่อยหรือรูปกายนามกายประกอบกันอยู่มันก็จะรู้ชัดความรู้ชัดตรงนั้นเนี่ยเป็นองค์คุณของปัญญาที่เกี่ยวพันอยู่ในสมาธิที่เป็นสติปัญญาประกอบเกิดขึ้นควบคุมจิตการเจริญธรรมในลักษณะนี้จึงเป็นการทำทั้งสมถะและวิปัสสนาไปคู่กันถ้าเราได้ปฏิบัติอย่างตั้งใจอีกสัก5นาทีสุดท้ายตรงนี้เราถึงจะเพิ่มเติมต่อไปเราจะนำเข้าสู่ธาตุวิพัง
ต่อไปสลมหายใจเข้าเหยียดกายขึ้นตั้งตรงสำรวจดูว่าจิตเราเป็นอย่างไรหายใจเข้าดูจิตของเราหายใจออกดูจิตของเราหายใจเข้าดูจิตหยุดลมชั่วขณะดูจิตหายใจออกหยุดลมชั่วขณะดูจิตใช้สติเนี่ยมารู้ไปที่จิตของเราดูขณะจิตของเราเป็นอย่างไรบ้างถ้ามันเป็นจิตที่มีความยังไม่ตื่นยังเนื่องอยู่ในอารมณ์อกุศลใดๆเราก็ละอกุศลเหล่านั้นเพื่อให้จิตนั้นประจักษ์ธรรมจะเป็นอกุศลด้วยการสตินั่นแหละกำหนดรู้มารู้กับเพียรชอบกันละอกุศลใดที่ไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นที่เกิดก็ละทิ้งไปอย่าให้กุศลก็คือความเป็นจิตที่มีสติมีปัญญาประกอบตื่นรู้เกิดขึ้นและรักษาฝ่ายกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนั้นไว้โดยอาศัยลมนี้แต่งจิตตอนนี้เราจะแต่งจิตให้เป็นจิตที่มีความประณีตและละเอียดให้มันตื่นขึ้นเบิกบานขึ้นหายใจเข้ารู้จิตนี้อายกรู้จิตนี้ให้ดำเนินไปสักที่เราได้รับการสั่งสอนไปในตอนที่ผ่านมาให้ดำเนินไปอีก15นาทีแต่ที่เราเป็นการปรับจิตเพื่อจิตนั้นอยู่ในกุศลจิตกุศลธรรมพร้อมที่จะเจริญปัญญาต่อเนื่องจิตนี่มันจะมีอยู่3ฐานหลัก3ฐานหลักของกิเลสที่เป็นฝ่ายของจิตที่เป็นจิตอกุศลจิตเป็นฐานราคะฐานโทสะฐานโมหะใน3ฐานหลักเนี่ยก็ขยายตัวไปเป็น8ลักษณะจิตที่เป็นฝ่ายของอกุศลเรียกว่าเจตสิกฝ่ายอกุศลมันแต่งจิตขึ้นให้จิตมีอยู่8ลักษณะแต่ทางตรงข้ามเช่นเดียวกันก็มีเจตสิกฝ่ายกุศลที่แต่งจิตให้มีเพื่อความเป็นจิตกุศลอีก8รวมแล้วเป็น16ลักษณะจิตมันปรากฏอยู่ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่เรารู้ว่ามันก็มาจาก3ฐานคือจิตราคะจิตโทสะจิตโมหะที่ก็แต่งฝ่ายเรียกว่าเจตสิกฝ่ายอกุศลแต่งขึ้นส่วนถ้าตรงข้ามก็เป็นจิตที่เป็นอโรคะอาราคะอาโทสะอโมหะนั่นคือเจตสิกฝ่ายกุศลแต่งขึ้นให้เป็นจิตฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็มีสองฝากฝั่งแล้วในจิตขณะหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็เคลื่อนไหวทั้งกุศลและอกุศลยามเดินไปอกุศลกุศลก็ไม่เข้าอะไรเป็นกุศลอกุศลก็ไม่เข้าอะไรถ้าไม่เป็นกุศลและอกุศลล่ะคำตอบก็คือจิตที่ขาดกำหนดสติลงไปเมื่อสติไม่ประกอบจิตให้เต็มจิตนั้นจิตนั้นก็จะต้องจิตนั้นก็ขาดการรู้ชอบก็จะเข้าอยู่ในฐานของความเป็นไปของอกุศลความน่ากิเลสที่เข้ามาควบคุมอยู่
ิเลสก็คือความเศร้าหมองหรือความมืดขึ้นอยู่กับแรงกำลังที่ตกแต่งตามจุดประสงค์ของความมืดนั้นเช่นกำหนัดยินดีหรือคิดประทุษร้ายเรียกโทสะหรือโมหะมืดจนมึนงงหลงอยู่กับความไม่รู้เพราะแต่งขึ้นมาด้วยจิตสิกไปอกุศลสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในความเป็นอกุศลนี่คืออวิชชาคือความรู้ที่ผิดเห็นที่ผิดไปจากความมีอยู่จริงแห่งธรรมทั้งหลายเช่นไปรู้เห็นว่าสร้างความคิดขึ้นมาทิฏฐิขึ้นมาความเห็นขึ้นมาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเที่ยงหรือเป็นหรือมีความสุขหรือเป็นอัตตาตัวตนสร้างอัตตาสัญญาขึ้นสัตตสัญญาขึ้นจนสร้างคำว่าทิฏฐิแห่งความเป็นการยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาและสักยะทิฏฐิพอสักยะทิฏฐิเกิดขึ้นก็ให้ลังเลสงสัยในความจริงที่เป็นธรรมะเป็นธรรมดานั่นหมายถึงคือลังเลสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์พอลังเลสงสัยจึงประพฤติผิดหรือว่าถือพรตถือศีลถือพรตในทางไปทางขวางทางเดรัจฉานหรือมีข้อวัดปฏิบัติที่ไม่เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลพระนิพพานหรือมีข้อวัดข้อปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนไปไปในทางขวางไปในทางของโลกหรือว่าศีลพระตัปปรามาสอันทั้งสามข้อนี้เรียกสังโยชน์สามก็มาประกอบควบคุมให้จิตนั้นให้จิตสัตว์ทั้งหลายนั้นผูกมัดอยู่กับโลกนี้และก็ดำเนินไปอีกเจ็ดเส้นเป็นสิบเส้นของสังโยชน์โดยรัดมัดให้จิตแห่งสัตว์ทั้งหลายผูกติดอยู่กับโลกนี้เพราะสังโยชน์ประกอบจิตให้ติดอยู่กับโลกหรือรูปหรืออารมณ์ที่จิตนั้นน้อมเข้าไปถือไปยึดนิวรณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อสังโยชน์เกิดนิวรณ์ก็เกิดขึ้นนิวรณ์คืออกุศลที่มาจากกิเลสนั่นแหละอันเนื่องมาจากทั้งภายในและส่งเข้ามาต่อจากภายนอกก็คือกามฉันทะความพึงใจในความน่าใคร่น่ายินดีน่าปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่จิตเข้าถือในรูปสิ่งรสสัมผัสนั้นจึงเป็นความรู้สึกที่อิงอามิสเป็นอามิสมันเป็นนิรามิสอามิสก็คือการอิงวัตถุแห่งกามเช่นอิงแล้วเกิดความสุขสุขนี้เกิดเป็นอามิสสุขเป็นอามิสสุขถ้าสุขได้เกิดจากการไม่อิงกับวัตถุแห่งกามแล้วเป็นนิรามิสสุขทุกคนเช่นเดียวกันทุกก็เกิดขึ้นจากอิงอามิสหรือไม่อิงและอามิสก็เป็นนิรามิสหรืออทุกหรือความเป็นอทุกขะปสุขะอุเบกขากลางกลางก็เช่นเดียวกันก็เป็นอทุกขะปสุขะที่อิงอามิสหรือไม่อิงและอามิสแต่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเวทนาที่เกิดขึ้นจิตนั้นเข้าไปเสวยรับอารมณ์รับความรู้สึกเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นจากรูปกายนี้ก็เกิดเวทนาขึ้นเวทนาก็ประกอบจิตนั้นให้จิตนั้นถูกตกแต่งด้วยความรู้สึกนั้นทั้งเป็นกุศลและอกุศลและจิตเมื่อประกอบกับอารมณ์นั้นยกขึ้นสู่ความรู้สึกนั้นแล้วก็ย่อมหมกมุ่นอยู่ความคิดนึกในเรื่องนั้นอารมณ์ที่ประกอบสิ่งที่ประกอบกับความกับจิตนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์อันก็มาเป็นที่มาของกายเวทนาจิตธรรมเช่นขณะนี้เรากำหนดรู้อยู่ที่จิตว่าหายใจเข้ารู้ขณะจิตเพื่อแต่งจิตนี้เพื่อแต่งจิตเพื่อจิตของเรานั้นกลับมาแต่งให้เป็นแต่งด้วยคำฝ่ายของเจตสิกที่เป็นกุศลก็จะเป็นกุศลจิตเกิดขึ้นให้จิตเรามีความตื่นขึ้นชักระชักคาริยังตื่นขึ้นไม่หลับ
มาสุตตะไม่หลับตื่นขึ้นด้วยความตื่นขึ้นแล้วก็เบิกบานด้วยฉันทะความพึงใจเป็นความพึงใจที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์และความควรในการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่เราก็ต้องสร้างอำนาจของความรู้สึกความรู้ที่ถูกต้องเกิดขึ้นในจิตว่าที่เราประพฤติปฏิบัตินี้เพื่อประโยชน์และความควรก็เลยสร้างสัพพัญญะขึ้นสัพพัญญะก็คือเราคือความรู้ชอบโดยประการต่างๆอย่างบริบูรณ์โดยประการต่างๆก็เกิดขึ้นสร้างความรู้ทั่วพร้อมเกิดขึ้นแห่งการกระทำในการเจริญสติที่กำหนดรู้ลงไปในจิตทุกลมหายใจเข้าออกนี้ก็ประกอบสัพพัญญะขึ้นสัพพัญญะคือความรู้ที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมันก็มาสร้างอำนาจของความเบิกบานขึ้นที่จิตนี้ให้จิตมีความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นจิตก็มีความบันเทิงรื่นเริงอภิปโมทยังจิตตังเราหายใจเข้ารู้ขณะจิตนี้ที่เป็นจิตที่มีความบันเทิงรื่นเริงมันจะต้องต่อเนื่องเลยมันสามารถทำจิตให้มีความบันเทิงรื่นเริงและด้วยอำนาจของเจตสิกที่ตกแต่งเข้าไปแต่เราถึงว่าจิตนี่มันตกแต่งได้มันปรุงได้มันแต่งได้จึงเรียกว่าจิตจิตจึงเรียกว่าจิตตัดสังขารปรุงใต้แต่งได้ความปรุงแต่งของจิตก็คือความคิดความนึกถ้ามันคิดนึกลงไปในทางที่ถูกต้องตรงธรรมมันก็จะเบิกบานมีความสุขและมีความสงบแต่ก็เป็นจิตยังปรุงแต่งอยู่แต่พุ่งแต่ไปสู่ความสงบความสงบตรงนี้ยังอิงอาศัยการปรุงแต่งอยู่ยังไม่ได้เป็นความสงบที่เกิดจากความบริสุทธิ์แห่งจิตยังไม่ใช่ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันกำลังจะดำเนินไปสู่ขั้นนั้นซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการทำในโพชฌงค์หรือสัตตะสมโพชฌงค์พุทโธทั้งเจ็ดก่อนนั่นกระบวนการพุทโธทั้งเจ็ดก็จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าวันนี้เราจับเป็นจุดๆเป็นหลักๆมาประกอบจิตเพื่อพัฒนาจิตยังเป็นข้าพเจ้าขั้นสำคัญอย่างไม่ยากและก็ไม่ซับซ้อนเพื่ออะไรเพื่อจะใช้หลักนี้ในการสอนกับชาวต่างชาติจึงจะพยายามจับเป็นหลักๆขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าขยายความแล้วมันจะมีความดำเนินสืบเนื่องไปอย่างลึกซึ้งประณีตและละเอียดวันนี้ให้เราดูอาจจะข้าก็รู้จิตเราแล้วก็ปรับจิตว่ามีความบันเทิงรื่นเริงมันสร้างให้เกิดความบันเทิงรื่นเริงได้ด้วยสติและปัญญาที่ประกอบเกิดขึ้นให้เกิดฉันทะฉันทะคือความพึงใจยังมีจุดมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์ความควรจนจิตมันเกิดความตั้งมั่นขึ้นในการยึดทำงานไปอย่างมีความแน่วแน่เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายนั้นถ้าก็จิตคันนี้มันเติมอิทธิบาทฉันทะอิทธิบาทลงไปเมื่อฉันทะอิทธิบาทเกิดขึ้นมันก็มีวิริยะอิทธิบาทเกิดขึ้นประกอบความเพียรชอบอย่างสร้างสรรค์ในการประกอบความเพียรชอบอย่างสร้างสรรค์อย่างเป็นไปเพื่อสนองตอบจุดมุ่งหมายสนองตอบฉันทะอันมีความพึงใจที่เป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายประโยชน์และความควรวิริยะจึงสร้างสรรค์ตามฉันทะที่มีความพึงใจประกอบความเพียรชอบเห็นการกระทำดังกล่าวทุกขณะที่อาจจะเข้าออกรู้ที่จิตนี้จิตจึงมีการพัฒนาการให้เกิดปัญญายิ่งขึ้นปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องชอบนั้นเกิดจากความเพียรชอบที่มีสติกำกับอยู่และจิตนี้ก็มีพลังอันหนึ่งเรื่องมีความจดจ่อขึ้นความเพียรชอบก็ต้องจดจ่ออยู่กับอารมณ์หรือการทำงานนั้นๆยังเป็นจิตตะอิทธิบาทเกิดขึ้นจิตตะอิทธิบาทนี้ก็จะทำให้เกิดองคุณของสมาธิเพราะมันจะแนบแน่นกับอารมณ์นั้นพอแนบแน่นขึ้นมามันก็จะเป็นสบานะหังจิตตังเราหายใจเข้าทำจิตนี้ให้ตั้งมั่นหายใจออกทำจิตนี้ให้ตั้งมั่นสมาธิจิตตั้งการทำจิตให้ตั้งมั่นในขณะนี้ทุกลมหายใจเข้าออกนั้นมันเจกระเจกระเกิดจากความจดจ่อในอารมณ์
ที่พึงใจอันประกอบความเพียรชอบต่อเนื่องจึงแนบแน่นอยู่กับการจดจ่อในอารมณ์นั้นและเมื่อมันจดจ่อแนบแน่นมันจะเกิดปัญญาขึ้นปัญญาที่สมบูรณ์พร้อมนี้จะรู้ใคร่ครวญในอารมณ์นั้นมันก็จะใส่ใจลงไปรู้ใคร่ครวญในอารมณ์ที่มันจดจ่อเพียรชอบและพึงใจนั้นถ้าเขาเกิดวิมังสาอิทธิบาทขึ้นถ้าเกิดอิทธิบาทธรรมประกอบเกิดขึ้นในจิตณขณะนี้ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้จิตปรับสภาพจิตไปตามองคุณของอิทธิบาทก็จะได้อภิปโมทยังจิตตังจะได้สมณหังจิตตังและจะเข้าถึงวิโมจยังจิตตังในเบื้องหน้าตรงวิโมจยังจิตตังนั้นมันก็ต้องเสริมอำนาจของพลังธรรมเข้าไปอันประกอบให้เกิดความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธธรรมสงฆ์ในการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมนี้ยิ่งปฏิบัติยิ่งเชื่อมั่นยิ่งเชื่อมั่นยิ่งมั่นคงต่อพระพุทธธรรมและพระสงฆ์จนนำไปสู่ความเพียรชอบอย่างสมบูรณ์มีสติและรู้ชอบมีสมาธิความตั้งมั่นชอบได้มีปัญญาเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอิทธิบาทจะไปผนวกรวมกับพละห้าจนจิตนี้มีอินทรีย์ที่แก่กล้าดูความเป็นใหญ่ขึ้นด้วยสติปัญญาเมื่อสติปัญญามันประกอบสมบูรณ์พร้อมในจิตนี้จิตนี้ก็จะมีองค์คุณของสติปัญญาที่อันจะดำเนินไปสู่โพชฌงค์เจ็ดได้เพราะฉะนั้นในโพชฌงค์เจ็ดก็จะเกิดขึ้นในช่วงปลายตรงสมณังจิตตังและวิโมจยังจิตจิตตังตรงนี้อันทุกลมหายใจเข้าออกก็ตรงนี้ลมหายใจเข้าให้จิตปรับสภาพจิตเราให้เป็นไปตามที่กล่าวตั้งแต่เกิดความบันเทิงรื่นเริงเกิดความตั้งมั่นและพอตอนสุดท้ายนี่เราหายใจเข้าเรื่องจิตออกจากอารมณ์ทั้งปวงอารมณ์ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าอารมณ์นั้นเป็นความชอบใจไม่ชอบใจให้เราเปลื้องออกไปเปลื้องออกไปก็คือกำหนดรู้แล้วก็ละออกเหมือนกับครั้งแรกที่เราเพ่งรู้จิตหายใจเข้าหยุดรู้จิตถ้าเราดูจิตแล้วมีอารมณ์ใดเราก็ดูเปลื้องออกไปหายใจออกก็เช่นเดียวกันหยุดแล้วก็ดูจิตแล้วก็เปลื้องออกไปสติและปัญญาที่ประกอบจิตที่ประกอบจิตในทุกขณะที่เรากำหนดหยุดและดูจิตเปลื้องอารมณ์ออกจากจิตจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้จิตนั้นเบาบางกระจ่างคลายจากอำนาจภาวะที่เนื่องในอารมณ์ทั้งหลายความบริสุทธิ์ของจิตก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นสติที่ประกอบจิตขันนี้ก็เป็นองค์ของสติองค์ความรู้เกิดขึ้นเรียกเป็นสติของโพชฌงค์เกิดขึ้นในหน้าบัดนี้ทุกลมหายใจที่เข้าทุกลมหายใจที่ออกเป็นการเปลื้องจิตออกจากอารมณ์ทุกขณะที่หายใจเข้าออกให้เราปฏิบัติตรงนี้อีกสัก10นาทีโดยจับหลักว่าหายใจเข้าเปลื้องจิตออกจากอารมณ์ก็เปลื้องคือไม่ต้องไปคิดนึกอะไรมันไม่ใช่ให้ใช้สติปัญญาเนี่ยแหละกำหนดรู้จิตขนาดนั้นถ้าจิตเราในอารมณ์ใดก็ละคือทำให้สิ้นไปการละทำให้สิ้นไปขนาดนั้นคือความเพียรชอบที่เกิดขึ้นคือความเพียรชอบอย่างมีปัญญาคือความเพียรชอบอย่างมีบทของอิทธิบาทธรรมพละอันสมบูรณ์พร้อมด้วยสติปัญญาที่ประกอบเกิดขึ้นในกิจการนี้ปัญญามาควบคุมจิตปัญญามาควบคุมจิตอย่างมีสติประกอบอยู่นั่นคือปัญญามานำหน้าสติเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันรู้เท่าคือปัญญารู้ทันคือสติแล้วมาประกอบควบคุมจิตในนักการนี้จึงเป็นสติที่มีปัญญาสตินี้จึงยกขึ้นเป็นองค์แห่งความรู้ยิ่งยกเป็นองค์สติของโพชฌงค์ไปในเบื้องหน้าคืออยู่กับขั้นตอนตรงนี้ที่เราต้องประพฤติปฏิบัติจนอำนาจขององค์คุณปัญญาประกอบควบคุมในสติสามารถเปลื้องจิตออกจากอารมณ์ได้ทุกขณะได้อย่างชัดเจนได้อย่างละเอียดประณีตทำตรงนี้จะยกขึ้นสู่โพชฌงค์สามารถโพชฌงค์ทันทีให้เราปฏิบัติตรงนี้ตามที่กล่าวอีก15นาทีสุดท้ายในเช้านี้เราจะมาจ่ออยู่ที่สติโพชฌงค์แล้วอ
รมของพุทธชงนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งตรงนี้แหละเป็นการก้าวสู่วิปัสสนาญาณอย่างแท้จริงวิเศษวิแจ้งปัสนาการเห็นการเห็นแจ้งการเห็นจริงในความจริงที่อยู่จริงในธรรมชาติด้วยการอาศัยอำนาจของพุทธชงเจ็ดวิสัตตาพุทธชงอันเป็นหมายความถึงองค์แห่งการตรัสรู้อาศัยองค์คุณธรรมเจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการรู้แจ้งคือสติองค์แห่งการรู้แจ้งคือการรู้การเห็นธรรมะโดยการวิจัยธรรมวิริยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการรู้แจ้งคือความเพียรปิติสัมโพชฌงค์องค์การรู้แจ้งคือความอิ่มใจปัสสติสัมโพชฌงค์องค์การรู้แจ้งคือความสงบสมาธิสัมโพชฌงค์องค์การรู้แจ้งคือความตั้งมั่นอุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์การรู้แจ้งคือความวางเฉยพระพุทธเจ้าสมัยประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีได้กล่าวได้แสดงพระประสิทธิ์เป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่ข้าไปหากราบทูลถามความหมายของพุทธชงว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายกล่าวกันว่าพุทธชงธรรมะนั้นพุทธชงธรรมนั้นเรียกว่าพุทธชงด้วยเหตุเพียงใดพระองค์ตรัสตอบว่าโบธายะสังวัตตันตีติโคภิกขุตัสมาโพชังคาติวุจจันติดูก่อนภิกษุธรรมะนั้นเรียกว่าโพชงก็เป็นสภาวะดำเนินไปเพื่อความรู้แจ้งบัดนี้เราทั้งหลายมันดำเนินมาถึงโพชงองค์ความรู้ของสติสัมโพชงแหละถ้ามีความประณีตละเอียดมาจริงๆตั้งแต่ลำดับแรกเนี่ยเราจะเข้าถึงจุดนี้อันนั้นแสดงให้เห็นว่าที่กล่าวในจิตตานุปัสสนาจิตตปฏิสังเวทีอาสาสิสมิติสิกติจิตตปฏิสังเวทีปฏิสมิสิกติอภิปโรอภิปโมอภิปโมติยังจิตตังอาสาสิสมิสิกติอภิปโรอภิปโมติยังจิตตังปฏิสมิสิกติสบัดหังจิตตังอาสาสิสมิสิกติสมณังจิตตังปฏิสมิสิกติวิโมจิยังจิตตังอาสาสิสมิสิกติวิโมจิยังจิตตังปัสสาสิสัมสิสิกติทั้ง4ขั้นตรงนี้มันเป็นกระบวนการพัฒนาจิตจนจิตนั้นมีความรู้เกิดขึ้นมีสติปัญญาประกอบเกิดขึ้นจนมีญาณเกิดขึ้นและสามารถดำเนินไปสู่วิปัสสญาณได้เป็นกระบวนการดำเนินไปตามหลักของโพธิกิยธรรมที่มาเริ่มมาประกอบควบคุมควบคู่กับจิตและทำฝ่ายกุศลนี่เริ่มหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตในหน้าบัดนี้เมื่อสตินั้นมีความพร้อมสมบูรณ์พร้อมที่จะประกอบจิตให้เกิดขึ้นในอำนาจของฝ่ายกุศลได้ดังนั้นที่พระเจ้าทรงตรัสว่าอนาปานสติอนาปานสติเจริญได้มากทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ย่อมทำให้สติปัฏฐานสี่สมบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่เจริญได้มากทำให้มากย่อมทำให้พุทโธจิตสมบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดที่เจริญมากทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อวิชชาและวิมุตติอนาปานสติภิกขเวภวิตาภูริกัตตาจัตตารสติปัฏฐานิปริปริปุเรนติสติจัตตารสติปัฏฐานาภวิตาภูริกัตตาสตะโพชฌงค์เขปริปุเรนติสตะโพชฌงค์ภวิตาภูริกัตตาวิชาวิมุตติปริปุเรนติท่านก็จะเดินอนาปานสติในลักษณะที่เราต้องรู้เข้าใจจริงๆเนี่ยจะมีผลมากมีอานิสงส์มากนั่นไม่ใช่ว่าเพียงแค่รู้ลมเข้าออกอย่างเดียวจะต้องรู้ความประณีตละเอียดในสารลมแห่งชีวิตคู่นี้ด้วยสติปัญญาได้ดำเนินไปตามหลักธรรมปฏิบัติที่พระเจ้าตรัสแสดงว่าดีได้อย่างรู้นะอย่าต้องรู้ต้องละเอียดในองค์คุณธรรมที่มากกว่ายิ่งกว่าที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรที่กล่าวเป็นหัวข้อตรงนี้คือความจำแนกที่แตกต่างกันระหว่างผู้รู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
การสอนโดยทั่วไปจึงไม่ได้ผลถ้าไม่เข้าใจธรรมะอย่างละเอียดจริงๆแต่ผู้ที่สอนธรรมะอานาปานสติได้จริงๆก็คงมีไม่กี่รูปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะละสังขารไปแล้วท่านตรงนี้จริงๆเป็นธรรมะที่ละเอียดประณีตมากพวกเราก็ดำเนินมาเป็นจุดๆตรงนี้อาจจะเป็นการแสดงที่ไม่เหมือนใครตรงที่ว่าอาตมาจับมาเป็นข้อๆแล้วค่อยมาต่อข้อให้เป็นโซ่เส้นเดียวกันเพื่อสู่ต่อการปฏิบัติของพวกเราที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ววันนี้สมบูรณ์และด้วยเวลาให้สุดลมหายใจเข้ายกกายขึ้นยกจิตแล้วก็เหยียดกายขึ้นให้กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกที่ริมฝีปากเบื้องบนเมื่อลมหายใจให้เจ้าข้าพึงรู้เมื่อลมหายใจออกพึงรู้อยู่ที่จุดๆเดียวมีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกโซ่สตุวะอาสาสติสตุปัสสะสติอาตมาย้ำว่านี่คือประโยคธรรมเป็นประโยคธรรมประโยคทองที่สำคัญก็คือการกำหนดรู้อย่างอยู่ที่มีสติกำหนดรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นปกติผู้บริสุทธิ์แล้วเช่นพระอรหันตสาวกทั้งหลายจะมีสติรู้อยู่อย่างบริสุทธิ์อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกคู่นี้แหละไม่ได้ไปรู้อย่างอื่นเลยจะเป็นการรู้อย่างละเอียดประณีตรู้อย่างไม่มีข้อสงสัยเป็นความรู้อันหมดจดแล้วการเจริญธรรมจนรู้อันหมดจดแล้วนี่แหละสามารถควบคุมจิตใช้จิตได้และผู้ที่บังคับควบคุมจิตได้นั้นย่อมยังให้มีความสวยงามในโลกนี้ดุจดังที่พระสดุดกล่าวกับพระมาโมคคารณะว่าผู้ที่มีผู้ที่ควบคุมจิตได้ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของการจิตมาควบคุมย่อมยังปราศรานี้ให้สวยงามได้วันนี้เราจะทำวัดชาพร้อมกันโดยการกราบไปที่พระเจดีย์3ครั้งและเดี๋ยวจะบูชาพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิสุวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิNamo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Yoso tathagato arahang samma sambuddho Vichacharana sampanno sukato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarathi Sathathe vamanusanang buddho bhagavaYo imang lokang sa dewakang sa marakang sa brahmakang Sa samana brahmaning bacang sa dewa Manusang sayang binya syaci katawe desi Yo tamang desi si adi karayanang Mace karayanang berisa karayanang Satang sa pecenang kewara Paripunang parisutang brahma Jadi yang bakasiTamahang bhagavantang abhibhujayami Tamahang bhagavantang sirasanamami Yoso suakato bhagavata dhammoSandhitiko akaliko ehipasiko O
ปนยิโกปัจจตังเวทิตัปวิญญูหิตัมหังธัมมังอภิปุจจยามิตัมหังธัมมังสิรัสนัมมามิโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะดิจังจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนโยปะหุนโยดักขินโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังบุญญเกตังโรกัสสะตัมหังสังฆังอภิปูชยามิตัมหังสังฆังสิรัสสะนะมามิพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวโยจันตสุทัพปะกายนัตโรจโนโลกัสสะปะปุปะกิริสคาตะโกวันตะมิพุทธังอมตะเรนะตังธัมมุปปฏิปเวทัสสะสัตตุโนโยมักขะปะกะมะทะเพทะภินนะโกโลกุตโรโยจะตัทธัตถีปโนวันธมิธัมมังมัทเรนตังสังโฆสุเกตาปยติปยติเกตาสัญญิโตปุติตาสันโตสุขตานุโบทโกโลลัปปหินโนอริโยสุเมทโสวันธมิสังฆมัทเรนตังอิจิวมิกันตภิปุชะนัยกังวัตถุตยังวันตยตาปีสังฆตังปุญญังมะยังมะมาสัพพุปัฏฐาวามะโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาอิทัตถะกะโตโลเกอุปรุลังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเดสิโตนิยานิโกอุปัสสะนิโกปริบาณิโกสัมโพธาคามีสุคตเวทิโตมะยันตังธัมมังสุจังเอวังชะนามะชาติปีดุขะชาติปีดุขะมนังปิดุขังโสกะปริเทวะดุขะดมนัสสยัสสะปิดุขะอัปปยิหิสัมปโยโคดุขโขปิหิวิปโยโคดุขโขยมิชรปฏิตัมปิดุขังสังคิเตนะปัจจุบันตังคัตถะตันตะดุขะสยะทิดังรูปุปาทานขันโธเวทนุปาทานขันโธสัญญุปาทานขันโธสังขารุปาทานขันโธวิญญาณุปาทานขันโธเยสังปริญญายะตรโนโสภควาเอวังบาวรังสวกิวินิติเอวังภาคาจะปัสสะปะกะโตสกิสุตุสัสสะนิบาหุระปวัตตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาสัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเตมะยังโอตินะมหาชาติยาชระมรณีนะโสเกหิปริเทวิหิทุเคหิธัมมนัสสิหิปิยาสิหิทุโคตินะทุกขปริตาอภิวันมิมัสสะเอวรัสสะทุกขกัสสะอันตะกายามยเยธาติติระปะรินิพุตัมปิตังภะคะวันตังอุดิสารันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอาคัสมะอานักเลงบพชิตาตัสมิงปฏิปมะจริญจรามะภิกขุนันสิกาสาชีวสัมปันนาตังโนปมะจริยังปิมัสสะกิวรัสสะทุกขกัสสะอันตะริยสังวัตตุThank you.
ปฏิสังขายุนิโสจิวรังปฏิเสวามิยาวะเดวะสีตัสสะบริคตายะอุนัสสะบริคตายะทังสัมมกสวะตตะปะสิงสัพพสัมปัสสานังบริคตายะยาวะเดวะอิริโกปินะบริชาทันทังปฏิสังขายุนิโสปินทปตังปฏิเสวามิเนวัตวายนมันดายนมันนายนิพุสนายะยาวะเดวะอิมัสกายะสติติยายปนายะวิหิงสุปรติยะพระมะจริยจริยนุกหายะอิติปุรานันจเวทนังปฏิหังคามิณวันจเวทนังนปเดสามิยะตระราชมิวิสติณวัจจตาจะพัสิโรจติปฏิสังขายุนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเดวะสีตัสสะบริคตายะอุนัสสะบริคตายะทังสัมมะกัสสะวะตะตะปะสิงสัพพสัมปัสสานังบริคตายะยาวะเดวะอุตุปริสยวินโนทนังบริสนารามะทังปฏิสังขายุนิโสกิรณะปัจเจเยเปสัจฉะปริคารมเสวามิยาวะเดวะปนานังเวยาบาทิกันังเวทนานังปฏิคตายะอัพยปัจจพรมัตตยาติยถาปัจจยังบวตัมมนังตตุมัตเมเวตังยะดิตังกิวรังตตุปปุญจโกจะปุโรตตุมัสโกนิสตุนิชิวสุญโยสัพพนิปนะอิมานิจิวรานิอาชิคุชนียานิอิมังพุทธิกยังปัตตวะอาติยาชิคุนิชยันติยถาปัจจยังบวตัมมานังตตุมัตเมเวตังยะดิดังบินทัปปะโตตตุปปุญจโคจะปุกโรตตุมัสโกนิสตุนิชิวสุญโยสัพโพปารยังบินทัปปะโตอาชิคุชะนิโยอิมังพุทธิกยังปัตตวะอาติยาชิคุชะยติยถาปัจจยังบวตัมมานังตตุมัตเมเวตังยะดิดังเสนาสนังตตุปปุญจโกโคจะปุโรตตุมัสโกนิสตุนิชิวสุญโยสัพพนิปันนาอิมานิเสนาสนานิอาชิคุชนิยานิอิมังพุทธิกยังปัตตวะอาทิวิยชุชะยัตชะยันติยะถาปัจจยังปวัตตมานังตตุมัตเมเวตังยะดิดังคิลานะปัจจยเปสัจฉะปริคาโรตตุปปุญจโกจะปุโรตตุมัสโกนิสตุนิชิวสุญโยสัพโพปัจจยังคิลานะปัจจยเปสัจฉะปริคาโรอาชิคุชะนิโยอิมังพุทธิกยังปัตตวะอาทิวิยชุชะยะอินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินัตถิเมสรณังอัญญังบุตตเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุติมิโหตุสัพพดานัตถิเมสรณังอัญญังธัมมุเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุติมิโหตุสัพพดานัตถิเมสรณังอัญญังสังคุเมสรณังวรัง
เอเดนัสจวัชนะโสติมิโหตุสัพปดาขันติปรมังตปุติติขานิบันนังปรมังวันตติบุตธานิยิปปัจจิตโตปรุปกาติสัมโนโหติปรังเหทยันโตสภาปปัสสะอากนังกูสัสุปสัมปดาสจิตตาปริโยตรังอิตังปุณณสาสนังอดุปวาโดอดุปกาตุเป็นบพติมุขิสังวโรมัตตัญญุตาจัปปัตตสมิงปัสสัจสยานาสนังอธิจิตเตจะอายุโคเอตังพุทธานัสสะสันนันติอหังสุโตโหมินิดุโคโหมิอเวโรโหมิอปิยปโชโหมิอนิโคโหมิสุขิอัตนังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาอเวราโหตุสัพเพสัตตาอปิยปชาโหตุสัพเพสัตตาอนิคาโหตุสัพเพสัตตาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพะทุกขาปมุจจันตุสัพเพสัตตามรัฏฐสัมปติโตวิคัจฉันตุสัพเพสัตตากัมมะสกะกัมมะดายะดากัมมะโยนีกัมมะบันตุกัมมะปฏิสารณะยังกัมมังกริสันติกยังวะปะปะกังวะตัสสะดายะโดยสันติยังกินจิกุสะดังกัมมังกัตถังกริยังมะมะกายนวจมนัสสะติเสสุขตังกตังเยตตาสันนิโนอติยะจัสตะอาสัญญิโนกตังบุญญาปรังไมหังเสปิปกิวันตุเตเยตังกตังสุตังตินังบุญญาปรังมายาเยจัตถานัชฌานันติเทวคันธวดิเวดยุงสัพเพโรกัมเหสัตตาชีวันตหะเรตุกามนุยังโภชนังสัพเพระปทุมมะเจตะสัตติต่อไปคุกเข่าแล้วกราบไปทางพระตาจิดีเป็นนโมพร้อมกัน3ครั้งเพื่อขอขมาพระรัตนตรัยทุกครั้งยามเช้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็แปลว่าพร้อมกันเลยรัตนตเยปมาเดนะตวารัตเยนะกตังสัปปังอาประทังกัมมะทุโนพันเตรัตนตเยปมาเดนะตวารัตเยนะกตังสัปปังอาประทังกัมมะทุโนพันเตรัตนตเยปมาเดนะตวารัตเยนะกตังสัปปังอาประทังกัมมะทุโนพันเตรวมจิตก็ทำความรู้เข้าไปในจิตของเราให้กับความสำนึกในการรู้คุณพระสมณะสมเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ได้ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้กระทำกันล่วงเกินด้วยเจตนาไม่เจตนาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์วันนี้ขอพระพุทธเจ้าพระธรรมสมบูรณ์งดโทษจะได้เป็นอกุศลกรรมใดๆเป็นเครื่องขวางกั้นในการประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งตลอดไปสัตยธรรมที่พระเจ้าตรัสแสดงไว้ดีแล้วไปถึงสุขความสิ้นทุกข์ในเบื้องหน้าตามที่พระเจ้าทรงได้มีพระกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายสมบูรณ์วันนี้ฟังนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวทุกคนก็ไปเตรียมตัวเรื่องใส่บาตรพระจากใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมตัวเรื่องถวายอาหารพระกันถวายอาหารพระก็ให้อยู่บนศาลาพอถวายเสร็จที่ร้อยให้นิมนต์ท่านมาวิโรธอธิบายเรื่องการพิจารณาในการใช้สอยในปัจเจศีที่พระสวดปฏิสังฆาโยเปิดคณะผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้มีความละเอียดประณีตในการใช้สอยในปัจเจศีในฐานะความเป็นผู้ประพฤติธรรมซึ่งการใช้สอยปัจเจศีนี่เป็นศีลของพระเรียกปัจจยสันนิสิตศีลเป็นอยู่เป็นหนึ่งในจตุราปริสุทธิศีลข้อแรกคือปฏิโมกสังวรเป็นศีลคือศีล227สิกขาบทข้อ2อินทรีย์สังวรเป็นศีลการมีสติปัญญาประกอบควบคุมจิตรู้ไม่เข้าไปติดในอารมณ์
ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมระวังอยู่ตลอดมีความสำรวมอยู่ตลอดด้วยสติปัญญาประกอบควบคุมจิตจนเกิดความเป็นใหญ่นั่นก็เป็นศีลเพราะถ้าขาดสติปัญญาควบคุมจิตก็เสียศีลได้โดยการที่จิตนั้นล่วงเข้าไปเสียในอารมณ์ทั้งหลายนั้นอิสิสวรจึงเป็นศีลปัจจัยสันนิสิตศีลคือการกบใช้การใช้สอยบริโภคใช้สอยในปัจจัยสี่ทำอย่างไรไม่กิเลสมันกำเริบเสบสารเราใช้สอยในการมักน้อยในความสันโดษในการรู้ประโยชน์ด้วยความควรต้องพิจารณาเห็นคุณค่าแท้ละคุณค่าเทียมไม่ไปติดในสีสันรสชาติแสงเสียงทั้งหลายแต่เรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้เป็นโทษสิ่งนั้นนั้นก็ต้องมีสติปัญญาตลอดยังเป็นศีลเพราะถ้าขาดขึ้นมาก็เสียศีลเช่นเดียวกันและสำคัญอาชีวะบริสุทธิ์ศีลการดำรงชีวิตเราอย่างไม่ผิดไปตามศีลธรรมตามข้อวัดข้อประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเป็นศีลรวมอยู่ในความเป็นศีลด้วยจตุรบริสุทธิ์ศีลอันวันนี้ในข้อที่3ปัจจัยสันนิสิตศีลเมื่อคณะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ถวายพระทหารเรียบร้อยหรือก่อนถอยพระทหารแล้วก็พระมาวิโรจน์ก็ใช้เวลาสัก10นาที10นาทีแจกแจงให้เข้าใจไม่ต้องมาสัก10นาทีก็พอเข้าใจหลังจากนั้นทุกคนก็กบฉันพระทหารก็ใช้ระบบการปฏิบัติที่มีสัพพัญญะรู้ในการรู้ในอิริบทย่อยและอิริบทใหญ่และย่อยย่อมทำความรู้สึกตัวว่าสัมปชัญญะกะริโหติสัมปชัญญะกะริโหติย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินหน้าถอยหลังอภิกันเตปฏิกันเตอโลกิติวิโลกิเตแลเหลียวสมิงคิเตปัสสาริเตในการเหยียดแขนคู่แขนในการนุ่งห่มเสื้อผ้าใช้สอยทั้งหลายในการเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาอุจจาระปัสสาวะกรรมเมสัมปชัญญะกะริโหติในการเดินยืนนั่งนอนในการตื่นขึ้นมาในการที่จะพูดในการหยุดพูดแล้วก็มีสัมปชัญญะกะริโหติในการเดินนั่งยืนนอนกินดื่มนึกคิดพูดทำเหลวซ้ายเหลวขวาตอนหน้าตอนหลังรีบทใดๆก็แล้วแต่พึงรู้ในกิริยาแห่งอาการทางนั้นๆเพราะมีเรามีความรู้มีสติมีปัญญาอยู่ตลอดละและทั้งหมดต้องมีวินัยคือเมื่อเข้าเป็นหมู่คณะก็ต้องมีการเข้าคิวเรียงแถวสำรวมระวังใครทำดีได้มากแต่ก็ได้ดีมากเท่านั้นความดีกันประพฤติก็เป็นผลตอบแทนคืนสู่ผู้กระทำนั้นๆใครที่ย่อหย่อนใครที่ไม่ตั้งใจก็ได้สิ่งที่หยาบไปมันเรามาวัดเรามาพบกองทรายคนไหนที่ตักทรายละเอียดก็ได้ทรายละเอียดไปคนไหนตักทรายหยาบก็ได้ทรายหยาบไปคนไหนได้ทรายที่ปนขี้หมาก็ได้ทรายปนขี้หมากลับบ้านไปเพราะฉะนั้นทุกคนยังได้สิ่งที่เป็นผลไม่เท่าเทียมกันด้วยความละเอียดแห่งจิตวิญญาณของแต่ละคนด้วยความใส่ใจสนใจพิจารณาให้เกิดความเข้าใจในธรรมทั้งหลายตามที่สอนมาและหลังจากนั้นทุกคนก็กบฉันเสร็จแล้วก็ประชุมกันเป็นกลุ่มๆทำการบ้านว่าแต่เมื่อวานถึงวันนี้ได้สอนอะไรไปบ้างและวันนี้ที่สอนไปนั้นแหละคือข้อวัดปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติในยามเช้านี้คือข้อปฏิบัติในวันนี้ไปจนถึงพบกันอีกครั้งตอน4โมงเย็นที่นี่4โมงเย็นก็จะมาพูดต่อบรรยายต่อวันนี้ยังไม่ได้เข้าธาตุวิพังเพราะว่ากำลังเข้าสู่ความประณีตละเอียดของจิตที่เข้าสู่วิปัสสนาญาณแต่สุดท้ายเราจะมาเรียนรู้ในวิชาสุดท้ายในพระสูตรธาตุวิพังสูตรอันถ้าใครที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมก็ไปหาอ่านจากพระไตรปิฎกได้ชื่อธาตุวิพังก็คัสสูตรอธิบายประจันมีความรู้ความเข้าใจด้วยโดยได้อธิบายไปแล้วเราจะพบกันเย็นนี้อีกครั้งทั้งกลางวันทุกคนปฏิบัติตามปกติแล้วก็มีกิจวัตรใดๆที่ทำเมื่อวานก็ทำวันนี้เช่นเดียวกันเราจะทำอย่างทำความดีอย่างเป็นธรรมดาไม่ใช่พิเศษไม่ใช่โอกาสพิเศษที่ทุกคนมาทำความดีไม่ใช่ต้องทำอย่างเป็นปกติตื่นมาตีสามตีสี่ปกติเดินปกติจงกรมปกติฝนจะตกแดดจะออกเราก็เดินของเราอย่างนี้ไม่ใช่วิ่งหนีกันหมดไม่ใช่ไม่ใช่นักปัดปฏิบัติเดินไปผ้าปิดศีรษะไปเดินไปภาวนาไปฝนไม่ตกหรอกก็ผ่านให้เราอยู่แล้วถ้าเราปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาก็หยุดให้เราอยู่ฝนฟ้าก็มีตาก็รู้ความเหมาะความควรเทวดาทั้งหลายเขาดูแลอยู่
เรายังไม่มีนิสัยนักปฏิบัติพอปลายฝนลงมาเราก็หนีกันหมดแล้วเดินไปเดินมาเดินโยกลมอยู่รูปเดียวไหว้พระยินอยู่รูปเดียวแล้วนอนนิ่งกันในกรดหมดอันถือว่าสอบไม่ผ่านจิตวิญญาณกับนักปฏิบัติธรรมในเช้านี้อ้าวไปกินข้าวกินหญ้าได้ไป